หาเงินออนไลน์สำหรับสายศิลปินสายศิลปะนะครับจะหาเงินอย่างไรให้ได้เดือนละหลัก 500,000 เดี๋ยวที่จะคุยกันครับคลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอร์ส Zero Ad Money Maker สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับสวัสดีครับผมเข้มครับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ผมด้วยนะครับชื่อพี่แพนนะครับก็จากช่องอะไรครับพี่แพนช่วยนำตัวเองหน่อยครับก็จากช่องถ้า YouTube ก็ช่องชื่อแพนแพมค่ะส่วน Facebook ก็แพนแพมการ์ตูนสร้างสุขค่ะครับก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากแล้วก็สามารถสร้างรายได้เนี่ยหลักแสนหลายแสนนะครับจนโอ้นะ 500,000 ต่อเดือนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเรื่องของเป็นนักศิลปินเนาะศิลปินศิลปะเนี่ยนะครับว่าจะมาหาเงินหารายได้ยังไงนะครับจะขอเกริ่นนิดนึงนะครับคือหลายๆคนจะเคยได้ยินผมพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้ยุคของศิลปินอ่ะมันเกิดง่ายมากเลยนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแกมคือเราแบบว่าเขียนเนี่ยภาพใบถูกไหมเขียนเรื่องเนี่ยภาพใบเพนติ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดิจิตอลมาเนี่ยนะครับมันแทนที่จะเพนในภาพใบแต่เราเพนลงไปในตัว iPad หรือตัวอะไรที่มันสามารถเลเวลเลทได้นะครับตัวการ์ตูนของเราเนี่ยแทนที่อยู่ในแค่ภาพใบติดฝาบ้านแต่ว่าเฮ้ยมันทำให้เป็นติ๊กเกอร์ไลน์มันเป็นตัวไอคอนเป็นดิสนีย์เป็นแอนิเมชันคือมันทรงพลังนั่นนะครับเพราะว่าเราเอาแอสเซทที่อยู่ในตามฝาบ้านเราเป็นแอสเซทที่เป็นดิจิตอลได้มันก็จะเพิ่มมูลค่าเยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นอยากจะสร้างไอเดียว่าเฮ้ยฉันอาจจะไม่ใช่นักศิลปะหรือเป็นนักศิลปินอยู่แล้วเนี่ยลองดูซิว่าอันนี้คุณจะได้รับประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก่อนอื่นให้แทนช่วยนั่นตัวเองนิดนึงก่อนนะครับได้เลยค่ะก็ชื่อแพนแพมนะคะก็ปกติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเป็นพนักงานประจำทำงานมา15ปีแล้วก็แบบว่าหลงรักการวาดรูปก็เลยแบบกระโดดออกมาลาออกจากงานประจำอะค่ะเรียกว่าตัดช่องตายมาทำงานเกี่ยวกับวาดรูปอย่างเดียวเลยแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ตอนวาดรูปช่วงแรกเราขายโปรดักต์หรือว่าเราหารายได้อย่างไรกับการวาดรูปบ้างครับก่อนที่จะมาจุดแรกเลยใช่ป่ะก่อนที่ทำใช่ไหมก็ตอนแรกเนี่ยทำงานแบบเรื่องเกี่ยวกับวาดรูปเนี่ยควบคู่กับงานประจำก่อนแล้วก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราหาเงินได้แบบมากกว่าเงินเดือนอะ3เท่าเมื่อไหร่เราจะลาออกแล้วพอถึงปุ๊บก็ลาออกใช่แสดงว่าพี่เป้าก่อนคืออย่างนี้แสดงว่าพี่แพนก็ได้เงินเดือนมากกว่างานประจำมาตั้งแต่นานแล้วดิพี่อันนี้โอ้พี่แพนทำเงินกับพวกนี้มาค่อนข้างนานแล้วถูกต้องไหมครับถ้าพี่แพนพูดอย่างนี้ใช่ๆก็ทำมาก่อนที่จะลาออกก็น่าจะ2ปีก็เริ่มจากเงินแค่100บาทเองนะรายได้ก้อนแรกคือได้แค่100บาทเท่านั้นเองโอ้อะไรพี่ตอนแรกก็เปิดเพจใช่ไหมคะพอเปิดเพจเสร็จพี่ก็แบบว่าเหมือนอยากรู้ว่าเขาได้เงินยังไงก็เลยไปหลับจ้างวาดรูปมีคนจริงๆอ่ะอินบ็อกซ์เข้ามาว่าวาดรูปให้หน่อยได้ไหมแล้วตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยมันขายได้จริงหรือเปล่าก็ลองเรียกราคาเขาไปร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยบาทแรกที่แบบดีใจมากแล้วก็โอ้ยตายแล้ววาดรูปมีคนซื้อฝีมือเราด้วยอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยรับงานเรื่อยๆรับงานวาดรูปมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงที่บอกใช่ไหมว่ามันเข้าสู่ยุคดิจิตอลพี่ก็เลยเห็นช่องทางว่าเฮ้ยเราไม่ทำยังไงจะให้วาดรูปตลอดไปมันก็คงไม่ไหวก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมเรียน Illustrator เพิ่มพอเสร็จแล้วก็เริ่มมาทำสติ๊กเกอร์ไลน์ทำออกแบบโลโก้มาทำงานแบบเกี่ยวกับอะไรนะทำชัตเตอร์สต็อกด้วยทำอะไรด้วยแล้วก็จนสุดท้ายรายได้ก้อนแรกเลยที่ได้หลักแสนก็คือทำสมุดวาดรูปขายสมุดวาดรูปเดี๋ยวเหมือนผมใช่แล้วใช่ใช่แบบนี้ป่ะครับพี่ใช่แบบนี้ป่ะไม่ใช่อันนี้เป็นสมุดเขียนเฉยชั้น2อ๋อมันมีก่อนหน้านี้อ๋อใช่มีก่อนหน้านี้อันนี้เป็นเจเนเรชั่น2ละโอเคโอเคได้เลยครับก็เลยเห็นว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็เขียนลงในกระดาษใช่มั้ยพี่แพนเนาะแต่เราก็แบบรู้สึกว่ากระดาษเนี่ยมันเลเวลเลทไม่ได้มันติดเรื่องของแบบมันมีเพดานเรื่องของเวลาเรื่องของแรงงานเราอยู่นะครับแต่ก็เลยไปเรียนพวกยัสเตอร์หรือว่าแบบที่มันเขียนลงในแพลตฟอร์มดิจิตอลใช่ไหมฮะโปรแกรมต่ออะไรพวกนี้โปรแกรมเขียนวาดรูปนะครับแล้วพอเขียนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสเกลอีกระดับหนึ่งในโลกดิจิตอลเนาะตอนนั้นเนี่ยก็คือน่าจะติดสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นหลักถูกไหมครับแล้วก็ทำโปรดักต์ตัวเองเช่นสมุดภาพนะฮะก็โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วพอที่เราทำเป็นในดิจิตอลเนี่ยมันดีกว่าหรือว่ามันยังไงกับบ้างครับตอนพี่บาสหน่อยครับพี่แพทที่เห็นสิ่งหนึ่งคือว่าดีกว่าเพราะว่าสมมติงานชิ้นหนึ่งอ่ะพี่ว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ชิ้นหนึ่งมันไม่ได้ขายแค่ในไลน์ได้มันเอาไปทำขายในแพลตฟอร์มอื่นได้อย่าง Easy ได้ใน Shutterstock ได้หรือว่า Stock Photo อื่นก็ได้รวมถึงเอาไปปริ้นเอาไปอะไรได้เยอะเลยก็เลยเห็นว่าแบบข้อจำกัดมันน้อยอ่ะสำหรับงานดิจิตอลนะคือด้วยยุคนี้อ่ะเนาะยุคที่แบบ
พวกสินค้าดิจิตอลมันเริ่มมาแล้วก็มันจริงๆแค่มองว่ามันก็คงมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็บวกกับงานศิลปะเนี่ยแค่มองว่ามันอาจจะเป็นงานอาร์ตโดยพี่แพนมันเป็นงานที่ค่อนข้างยูนิคหรือแบบเป็นงานที่พี่แพนทำได้แบบเนี้ยแนวๆเนี้ยแค่แบบไม่กี่คนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้งานของเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปเตะตาของชาวโลกแล้วกันเนาะก็จะมีช่องทางอื่นๆเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปวางได้อะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะโอ้เยอะเลยเนาะพี่แพนลงขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะมีเว็บไหนบ้างพี่แบบว่าทำมีที่ไหนบ้างนะครับพี่มีที่ไหนบ้างนะครับพี่แฟนมีอีซี่มีอีซี่ขายเป็นไฟล์ภาพเหมือนกันไฟล์ภาพดิจิตอลโปรดักต์ชัตเตอร์สต็อกใช่มี2อันค่ะที่หลักเนาะที่แบบเป็นกระแสเงินหลักใช่ไหมพี่โอเคกระแสเงินหลักถ้าเกิดจริงๆถ้าตอนนี้ไม่น่าจะใช่แล้วอ๋อแต่คือเป็นอย่างอื่นแล้วเมื่อก่อนเริ่มจากตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราค่อยต่อไปโอเคครับผมได้ครับก็จะถามต่อไปครับพี่แพนคือผมรู้สึกว่าไอ้คนที่ทำอะไรอย่างเงี้ยว่ารูทซิกเกอร์ไลน์เนี่ยมีคนทำค่อนข้างเยอะนะฮะอะไรครับที่เป็นคีย์หรือท่าไม่ตายทำให้ถึงมีคนมาเนี่ยดูหรือดาวน์โหลดเยอะครับของพี่แพนจริงๆอยากจะบอกว่ารายได้ซิกเกอร์ไลน์ช่วงแรกพี่ยังไม่เยอะแต่พอพี่มาเจอเคล็ดลับว่ามันทำยังไงให้ดาวน์โหลดได้เนี่ยมันถึงจะแบบว่าคะแนนพลิกจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นได้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยจริงๆมันแบบว่าใช้เวลาแค่เดือนเดียวอะจากเฉลี่ยเราทำมา2ปีได้300ต่อเดือนนะก็กลายเป็นเดือนละ20,000ได้เลยช่วยแชร์หน่อยได้ไหมพี่แพรมันช่วยอะไรบ้างครับช่วยแชร์ให้หน่อยช่วยแชร์ให้หน่อยก็เคล็ดลับอย่างแรกก็คือว่าเราต้องหากลุ่มเฉพาะว่าเราจะไปขายใครว่าจะไปขายใครนะหากลุ่มเฉพาะแล้วก็ออกแบบคาแรคเตอร์ที่คนทั่วไปอ่ะใช้ได้จริงๆแล้วเขาอยากใช้ด้วยนะเพราะว่าช่วงแรกอย่างที่บอกว่าตอนแรกๆที่ทำอ่ะเหมือนเราแบบเฮ้ยอยากจะทำอ่ะอยากทำเพราะเราอยากใช้เองแต่เราไม่ได้ดูว่าเขาอยากใช้หรือเปล่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเขาอยากใช้หรือเปล่าอย่างที่สองคือเรื่องการโปรโมทค่ะเราต้องหาช่องทางการโปรโมทเตรียมไว้ก่อนเลยว่าเราจะโปรโมทช่องทางไหนบ้างใครคือกลุ่มลูกค้าของเราอะไรมันเป็นสิ่งช่องทางที่ทำให้เขาเห็นสติกเกอร์เราแล้วเขาซื้อเราได้แค่นั้นเลยโอ้โหเหมือนฟังดูง่ายนะแต่มันใช้ได้ผลจริงๆค่ะโอเคผมทัวร์พี่แพนนะตอนแรกเห็นว่าตอนแรกอะถ้าคนทั่วไปที่แบบเข้ามาแบบว่าเฮ้ยไม่ได้มีเขาเรียกว่าโฆษณาของลูกค้าที่แน่นอนเช่นจะทำขายใครที่ชอบผลงานฉันแบบว่าจะฉันชอบตัวการ์ตูนลูกหมาเอาก็วาดหมาไปเลยโอ้โหคนอาจจะแข่งหมาเยอะมากจนแบบอาจจะไม่มีตัวตนอยู่ในตัวระบบอะไรก็ได้ถูกไหมครับแต่พี่แพนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันจะให้ใครสักคนหนึ่งเช่นแม่บ้านเว้ยแม่บ้านที่แบบว่าเบื่อผัวเว้ยอะแม่บ้านเบื่อผัวนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด่าผัวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะเจาะจงนั่นเหมือนมันโดนใจเขาที่ผมเห็นนะใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นจุดคลายแม็กซ์เหมือนกันคืออย่างนี้คือพี่แพนคือพี่แพนแบบว่าต้องคือเมื่อก่อนที่แบบขายได้น้อยอ่ะคือมันเป็นก็เป็นอีกหนึ่งกับดักเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่ทำงานอาร์ตคือคนที่ทำงานอาร์ตใช่คือมันเป็นความรักความหลงในเรื่องของการทำงานอาร์ตก็ทำในสิ่งที่ฉันชอบอ่ะฉันก็วาดอย่างเงี้ยฉันชอบฉันรักงานของฉันแต่คือประเด็นคือโอ้โหแต่สิ่งที่ทำให้พี่แพนแบบยอดพุ่งขนาดนี้คือเราก็ต้องแบบเหมือนเราก็ต้องดูความต้องการของลูกค้าด้วยเนาะหรือว่าดูว่าที่ลูกค้าของเรามีความต้องการยังไงตลาดมันเป็นยังไงด้วยต้องไปศึกษาตรงนั้นด้วยถูกต้องไหมครับพี่แพนถูกต้องใช่ค่ะโอเคเยี่ยมเลยครับโอเคตอนนี้เห็นว่าติ๊กเกอร์ไลฟ์เพนบอกว่าได้ประมาณ 20,000 เนาะก็ถือว่าไม่เลวนะครับผมอะไม่เลวนะก็คือสเกลได้ระดับนึงแต่ว่าอะไรครับที่ทำให้มันโตไปหลักแสนหลายแสน 500,000 ได้ต่อเดือนนะพี่แพนคอร์สออนไลน์ค่ะนี่คอร์สออนไลน์เลยคำเดียวเลยครับยังไงบ้างครับก็ตอนนี้มีคอร์สออนไลน์อยู่ทั้งหมด9คอร์สนะ ก็คือพี่เริ่มแบบว่ามีกลุ่มลูกค้ามีคอร์สออนไลน์แบบเขาเรียกแบบทุกเลเวลอ่ะให้เขาให้แบบลูกค้าแบบให้แฟนเพจให้ทุกคนเลยค่ะก็มีคอร์สออนไลน์อย่างแรกคือดูก็เรียกว่าล้มลุกคลานจากคอร์สออนไลน์มากเลยตอนแรกก็มีแบบคนเรียนสักประมาณ13คน15คนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆปรับสิ่งหนึ่งที่พี่จับได้เรื่องคอร์สออนไลน์คือเวลาที่มีคนอินบ็อกซ์มาหาเราอะอยากเรียนอันนั้นจังอยากเรียนอันนี้จังอันนั้นเลยค่ะคือมันสิ่งที่แบบเขาต้องการเราก็แค่แบบทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากได้อะแค่นั้นเองอันนี้จริงนะคือบางครั้งเนี่ยมันเราอยู่ในโลกออนไลน์อะทุกอย่างมันสามารถที่จะคาดการได้ด้วยข้อมูลนะถ้ามีข้อมูลอะไรที่มากพอครับมันก็สามารถทำไปตรงใจลูกค้าได้ผมฟังคนหนึ่งอะที่เรื่อง Netflix อะฮะคือเด็กทุกเนี่ยเขารู้เลยนะว่า
หนังแบบไหนที่คนจะดูอ่ะรู้เลยว่าผู้กับคนไหนหนังประเภทไหนคนจะดูแต่เนี่ยมันจะทำให้หนังเขาอ่ะตั้งอะไรใหม่มันจะแม่นขึ้นเรื่อยๆเพราะมีข้อมูลที่เยอะมากถูกไหมฮะทำหนังเนี่ยไม่ค่อยแปลกละเทียบกับหนังในสมัยก่อนที่แบบว่าเฮ้ยต้องลุ้นว่าจะมีคนดูไหมคนมันเข้าโรงไหมถูกไหมเด็กปิ๊กก็เลือกถ่ายข้อมูลอ่ะว่ารู้ลูกค้าชอบแบบไหนเนี่ยมันก็เลยแม่นแต่พี่แพนเนี่ยโอเคอาจจะเป็นกึ่งแม่นด้วยคือฟังเสียงลูกค้าเยอะขึ้นแบบติ๊กเกอร์ไลน์แล้วถูกไหมครับเอาฟังให้เขาชอบแนวนี้ว่ะกระบวนนี้ว่ะเออแล้วพอเป็นคอร์สออนไลน์ก็เหมือนว่าเฮ้ยคนเรียนของเราเนี่ยเขาชอบแนวนี้ว่ะเออถูกไหมก็ตอบได้ค่อนข้างตรงกับลูกค้านะครับโอเคแหละผมเห็นว่าหลายๆคนมันก็คงมีเหมือนกันนะพี่แพนแต่สำคัญคือว่าเฮ้ยฝีมือมันก็ไม่ต่างกันหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะอาร์ติสต์มันไม่ต่างหรอกแต่ทำไมก็ถึงเลือกพี่แพนอ่ะเราแบบสร้างลูกค้าหรือว่าเราเซลลิ่งยังไงบ้างครับพี่คิดว่ามันได้จากการให้เหมือนในเพจเราจะแบบแชร์ความรู้แชร์การวาดรูปแบบวาดรูปฟรีสอนวาดรูปฟรีตลอดมีทั้งคลิปมีทั้งภาพมีทั้งแบบคือหลายอย่างเราโพสต์มาแล้วมันใช้ระยะเวลาเป็นปีอ่ะพี่คิดว่ามันมากพอที่เขาจะเห็นว่าเฮ้ยเราอ่ะสอนได้เราทำได้แล้วเขาอ่ะเชื่อใจเราได้ว่าถ้าเขาเรียนกับเราอ่ะเขารู้เรื่องจริงเขาจะได้ในเขาแบบสิ่งที่เขาต้องการจริงคือแบบว่าพี่แพนให้คุณค่ากับเขาก่อนที่จะแบบไปเอาอะไรจากเขานะอันนี้เป็นหลักที่ผมมองว่าเหมือนยิวเองครับเทมยิวนี่สุดยอดจริงว่ะคิดมาดีเราอย่าไปเอาอะไรจากเขาเราต้องให้ก่อนอ๋อโอเคพี่แพนก็ใช้คือพี่แพนทำเพจใน Facebook ถูกต้องไหมครับพี่แล้วแพนก็สอนไลฟ์สอนให้ความรู้อะไรไปเน้นใน Facebook เนาะแล้วก็มีคนติดตามนะครับผมก็คือคนที่ติดตามพี่แพนเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าโอเคพี่แพนสอนสไตล์แบบนี้น้ำเสียงเป็นแบบนี้ท่าทางเป็นแบบนี้เขาก็ชอบแหละเฮ้ยชอบแนวนี้เขาก็เลยไว้ใจพี่แพนแล้วก็มาซื้อสินค้าจากพี่แพนแต่คือมันต้องสร้างความเขาเรียกว่าอะไรสร้างความรักเนาะพูดถึงเหมือนแบบความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรประมาณนึงใช่ไหมครับพี่ใช่เหมือนเรารักเขาก็รักเรานะเหมือนตอนนี้ก็แบบโอ้อยากจะบอกว่าพี่เล่นเฟซบุ๊กเนี่ยอย่างแรกเลยเข้าไปเนี่ยเข้าในเพจแบบว่าน่าจะ 90% เป็นส่วนตัวแทบจะไม่เข้าเลยเหมือนกันในเพจมีคนรักรออยู่นะเออใช่แล้วก็เข้าไปคุยกับเขาเออดีจังเลยครับพี่สุดยอดเลยครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ดีนะคือแบบว่าเราให้เขาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็จนเขาเนี่ยชอบนะครับจะเสริมนิดนึงเนาะหลายคนคิดว่าให้งานศิลปะเนี่ยมันเป็นงานที่แบบอาจจะไม่ได้จำเป็นมากนะมันไม่เหมือนอาหารนะเกินเนาะหรือว่าไม่เหมือนไม้ตียุงหรือเครื่องกรองอากาศที่แบบว่าคนต้องเรียนอ่ะหรือแม้กระทั่งอย่างของผมเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเอ้ยคือมันเรียนแล้วมันได้เงินเยอะขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นศิลปะเนี่ยบางครั้งมันจะบอกว่าเรียนแล้วได้อะไรกลับไปเช่นเรียนไปแล้วฉันรวยขึ้นฉันไปทำวาดรูปอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ได้อย่างนั้นเนาะคือความผมเรียกว่าความต้องการของคนมีหลายระดับนะต้องเลือกลูกค้าว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรซึ่งบางคนอยากจะเรียนเพื่อจะไปทำอาชีพอ่ะก็มีนะครับบางคนอยากแค่เรียนเพื่อแบบทำสมาธิตัวเองสงบมีอะไรงานอดิเรกเล่นหรือบางคนแค่จะแบบว่าเฮ้ยมีเวลาอยู่กับลูกกับครอบครัวมากขึ้นได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไรนะครับและนะฮะราคาที่คนให้ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งคนรวยอ่ะแค่นะแค่มีกี่งานกับลูกอ่ะเขาก็โอเคแล้วนะเพราะก็ส่งรูปเรียนเปียโนเรียนเทควันโดเรียนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็เตะต่อยไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวปากเขายังพอแบบทำด้วยกันได้แล้วพี่แพนมองว่าไงบ้างครับลูกค้าพี่แพนนะครับเป็นไงบ้างลูกค้าพี่แพนเป็นกลุ่มไหนอะไรเงี้ยพี่แพนตอนนี้ตอนแรกเลยในใจตอนแรกเลยคิดว่าลูกค้าตัวเองอ่ะเป็นกลุ่มอะไรนะกลุ่มคนทำงานแต่พอไปเรื่อยๆมันเหมือนตอนนี้จะกลายเป็นกลุ่มแม่และเด็กใช่เพราะว่าผู้หญิงอะผู้หญิงที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่แบบช่วงแต่งงานใช่ไหมแต่งงานเสร็จแล้วเขาก็มีลูกเล็กหลักๆตอนนี้ที่เห็นที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยคือคุณแม่มาวาดรูปแล้วลูกก็มาวาดด้วยเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวอะไรเงี้ยเอออันนี้พี่เห็นเยอะมากแล้วมันน่ารักเออแล้วกลุ่มนี้มันส่งพลังมันเขามีรายได้นะจริงอ่ะเอาจริงผมพูดตรงครอบครัวเนี่ยหรือกลุ่มแม่เด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้ที่ดีเลยล่ะนะครับที่เขาสนใจถึงเรื่องของศิลปะด้วยเนี่ยคือมันต้องเป็นคนอีกแบบนึงที่คิดเรื่องพวกนี้ได้ภาพไหมฮะแล้วพวกนี้มันมีมูลค่าไงนั่นก็ยอมจ่ายได้เนาะเพราะว่าอย่างที่พี่คิวเคยบอกก็ว่าอยู่ที่คุณขายใครครับปัญหาของคนแต่ละคนเนี่ยบางครั้งปัญหาเดียวกันแต่จ่ายได้ไม่เท่ากันนะอย่างเช่นลูกของผมป่วยเนี่ยโอ้โหลูกป่วยหอบหืดเหมือนกันอย่างเงี้ยลูกคนอื่นเนี่ยอาจจะ30บาทไว้รักษาทุกโรคไปเลยรอ7วันเดี๋ยวก็หายถูกไหมฮะถ้าถามว่าถ้าเป็นลูกผมเนี่ยโอ้โหวันเดียวให้หายเหอะนะขอเลยเอาหมื่นไปจ่ายนะนี่แปลว่าโรคความผืดเหมือนกันคนนึงยอมจ่าย30,000คนนึงยอมจ่ายแค่30บาทเพราะว่าอยู่ว่าคุณแก้ปัญหากับใครด้วยแต่นี่ผมเห็นพี่แพนชัดเลยว่า
ก็แค่วาดรูปเหมือนกันน่ะแต่ว่าสอนวาดรูปคนทั่วไปกับสอนรูปแม่และเด็กที่อยากมีเวลากับลูกอ่ะคนที่มีตังค์อ่ะราคามันต่างกันเลยนะครับก็คือแค่มองว่าคนที่เขาแบบมีลูกนะคือสิ่งสำคัญคือเวลาที่เขาใช้ร่วมกับลูกหรือว่ากิจกรรมอะไรที่แบบเขามีเหมือนมีกิจกรรมได้ทำร่วมกันอันนั้นมันเป็นเขาเรียกเป็นคุณค่าอะไรที่แบบเขาอาจจะยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ที่เขาแบบคือมันอาจจะโสมมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เจ๋งมากๆแล้วก็แค่มองว่าคู่แข่งแบบสำหรับแม่และเด็กจริงๆก็คงจะไม่ได้เยอะเท่ากับอย่างอื่นแล้วเนาะถ้าเราพูดถึงแบบนี้ครับเจ๋งมากมันอยู่ที่บุคลิกด้วยแหละว่าพี่แพนอาจจะเหมาะกับกลุ่มนี้หรือเปล่าใช่ใช่เป็นที่บุคลิกพี่แพนเป็นคนแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็จะน่าจะเหมาะพี่แพนใช่ครับก็อยากให้ทุกคนนะถ้าจะเริ่มอ่ะต้องหาลูกค้าตัวเองใช่คือหาลูกค้าหนึ่งให้เจอแต่ว่าเราเหมาะกับใครคนไหนที่จะว่าจ่ายเงินได้อย่าเอาลูกค้าทุกกลุ่มมาเป็นลูกค้าเราอันนั้นไม่เหมาะเลยจงเลือกสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถดูแลเขาได้ดีแล้วเราก็เข้มแข็งมากๆเลยนะครับอย่างถ้าพี่แพนเนี่ยก็คือเน้นแม่และเด็กเนาะความน่ารักวาดรูปแบบน่ารักอะไรเงี้ยมันก็เหมาะคอนเซ็ปต์เนาะแต่ถ้าเป็นบางคนที่แบบว่าวาดรูปเท่ๆแบบเป็นหุ่นยนต์เป็นแบบภาพดึบเถื่อนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับสตรีมนี้ยังไงนะครับก็หัวข้อนี้ข้อดีเลยคลิปได้แบบได้ข้อมูลจากพี่แพนสุดยอดมากครับผมมองว่าคนดูน่าจะเอาไปปรับใช้เนาะคนแนวสายอาร์ตน่าจะเฮ้ยลูกค้าเราเป็นยังไงเป็นใครกลุ่มไหนเราจะได้ทำสินค้าอะไรที่มันแบบเหมาะกับเขาแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะทำเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสุดยอดมากพี่ก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่งานอดิเรกนี่ราคาแพงกว่างานหลัก นะครับ เพราะว่าอะไรนะ ว่างานหลักเนี่ยหุ่นยนต์ AI โรบอททำแทนก็ได้หมดแล้วนะครับแต่งานอดิเรกเนี่ยต้องทำเองนะครับเช่นโต้เซิร์ฟอะไรนะเล่นคลื่นตีกอล์ฟหรือแม้กระทั่งวาดรูปกับลูกเนี่ยนะครับงานพวกนี้เนี่ยต้องทำเองรู้ไหมแล้วมันจึงราคาแพงไงเตะเทควันโดกับลูกเล่นเปียโนกับลูกเนี่ยสกิลเนี่ยมันมีราคาหมดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสักคนหนึ่งที่แบบฟังคลิปนี้แล้วเขาเป็นคนที่มีทักษะบางอย่างนะอาจจะวาดรูปเล่นเปียโนเนี่ยลองดูครับว่าสิ่งที่คุณมีอาจจะสามารถสร้างความสุขหรือสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้และย้ายก็ตามมาซึ่งรายได้เช่นเดียวกันเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องรู้จักลูกค้าของคุณและลืมสร้างฐานลูกค้าด้วยนะครับก็มีคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะถ้าให้ที่ง่ายคือว่าคุณต้องดูว่าลูกค้าคุณเป็นใครนะครับสินค้าคุณเป็นอะไรแล้วก็คอนเทนต์ที่ดึงลูกค้านั้นแล้วก็เชื่อกับสินค้านั้นคืออะไรถ้าตามอันเนี้ยตรงกันนะครับคุณก็ขายสินค้าได้แน่นอนเนาะไม่จำเป็นต้องขายแค่ทุกคนบนโลกครับขายแค่คนคุณก็พอแล้วครับตอนนี้พี่แพนจะทิ้งกับเพื่อนๆในช่องลิสต์ด็อกไหมครับช่องลิสต์ด็อกใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำอ่ะมันอย่างแรกเลยที่ตัวเองใช้นะก็คือใช้ความรักมาก่อนเหมือนเรารักที่งานที่จะทำเพราะว่าถ้าเราทำอาชีพที่เราไม่ได้รักอ่ะมันอาจจะทำได้ไม่นานหรือถ้าวันหนึ่งมันเจอในช่วงที่แบบมันแย่ช่วงที่มันมีอุปสรรคเยอะเราก็จะแบบเฟลท้อแล้วก็ถอดใจไปเลยส่วนหนึ่งที่เป็นคีย์ความสำเร็จพี่คิดว่าพี่จะทำสิ่งที่พี่รักไม่ว่ามันจะเจออะไรไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเราเห็นเป็นแบบเป็นความสนุกเป็นความท้าทายแล้วมันเป็นการแบบอยากก้าวข้ามตลอดเวลาอันนี้แหละค่ะโอเคก็นะขอบคุณพี่แพนนะครับขอบคุณพี่แพนมากครับขอบคุณมากนะครับผมถ้าประโยชน์ก็ลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วก็หน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมก่อนอื่นนะอย่าลืมเข้าไปติดตามพี่แพนด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านใต้คลิปนี้ละกันนะครับผมติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องของคอร์สต่างๆของพวกผมเนี่ยพี่คิมเข้มเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้หรือว่าสนใจคอร์สของพี่แพนในเรื่องของการทำพวกรูปพวกงานอาร์ตอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูได้เช่นเดียวกันนะครับผมเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะลองเข้าไปดูได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ